สวัสดีมิตรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับมีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยก่อนที่จะไปเริ่มที่ข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยก24นะครับสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็มาตามข่าวนี้กันสักหน่อยนะครับนั่นก็คือข่าวคู่ของทางด้านนาวยะอิโนเอะกับทางด้านสตีเฟนฟูตันนะครับก็ถ้าใครตามข่าวนี้มานะครับก็ล่าสุดผมก็ได้ลงคลิปไปที่เกี่ยวกับข่าวนี้นะครับว่าทั้งคู่ก็มีข่าวลือนะครับของทางฝรั่งออกมาบอกว่าทั้งคู่จะชกกันในวันที่23พฤษภาคมนี้นะครับสถานที่ชกนั่นคือไซตามะซูเปอร์อารีนาแต่ว่าล่าสุดนะครับวันนี้ไม่ใช่ข่าวลือนะครับวันนี้นี่ก็มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจากนายฮิเดยุกิโอฮาชิผู้จัดการใหญ่แล้วก็เป็นผู้เป็นนายใหญ่ของโอฮาชิโปรโมชั่นนะครับต้นสังกัดของนายะล่าสุดก็ได้แถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยการชกของทั้งคู่นะครับก็จะไวขึ้นก็จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ว่าไม่ใช่วันที่23จัดไวขึ้นนะครับเป็นวันที่7พฤษภาคมส่วนสถานที่ชกก็ไม่ใช่อย่างที่ฝรั่งบอกนะครับแต่ว่าเป็นสถานที่ชกที่โยโกฮาม่าไหนแล้ววะผมก็เมื่อกี้เห็นแวบที่โยโกฮาม่าอารีนานะครับสถานที่ชกกันในวันที่7พฤษภาคมนี้ที่โยโกฮาม่าอารีนาแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดแบบฟรีๆนะครับผ่านช่องทางสตรีมมิ่งให้คนญี่ปุ่นได้ดูกันนะครับแล้วก็สำหรับการแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็ได้มีการวิดีโอคอลของฟูตันเข้ามาด้วยโดยนักชกอเมริกันนะครับก็ได้กล่าวว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้ต้องปฏิเสธเลยในการที่จะขึ้นชกกับทางอิโนเอะในครั้งนี้เพราะทางอิโนเอะนั้นเป็นนักชกชั้นยอดระดับปอนด์ต่อปอนด์อยู่แล้วอีกทั้งยังมีสถิติชนะรวดเช่นเดียวกันกับต้นและต้นขอสัญญาว่าจะขึ้นเวทีด้วยสภาพร่างกายที่พร้อมมากที่สุดและจะต้องเป็นผู้ชนะให้ได้ในไฟนี้ส่วนทางด้านอิโนเอะนะครับก็กล่าวว่าเขาเองก็จะเตรียมร่างกายให้พร้อมมากที่สุดเช่นกันและจะทำให้ดีที่สุดเพื่อใช้ชนะในไฟนี้โดยตนเองนั้นเชื่อว่าการเพิ่มน้ำหนักตัวขึ้นมาอีก 1.8 กิโลกรัมนั้นจะไม่ส่งผลทำให้ตนอึดอัดขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะส่งผลให้ตนนั้นมีพลังหมัดที่หนักหน่วงขึ้นอีกด้วยก็เนี่ยครับก็เป็นคำสัมภาษณ์ของทั้งคู่นะครับที่ได้วิดีโอคอลคุยกันแล้วก็สยบข่าวลือต่างๆนานานะครับเพราะว่านายใหญ่โอฮาชิโปรโมชั่นก็ได้แถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับตกลงไฟนายากับซูตันก็ไม่ต้องคาดการอะไรกันอีกแล้วนะครับทั้งคู่จะชกกันแน่นอนที่ในวันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้ที่โยโกฮาม่าอารีนานะครับซึ่งสถานที่ชกนี้ก็จุคนได้ถึง 17,000 คนเลยนะครับสำหรับสถานที่ชกอันนี้ก็ไม่ต้องลุ้นกันแล้วนะครับคู่ของซูตันกับนาวยะล่าสุดก็เป็นทางการแล้วนะครับ7พฤษภาคมนับเนื่องวันเวลาก็อีก2เดือนพอดีเลยนะครับอีก2เดือนพอดีเลยทั้งคู่ก็จะชกกันก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับส่วนอีกข่าวนะครับก็เป็นข่าวของทางด้านพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่นะครับอดีตแชมป์โลกในรุ่นเบนตัมเวทนะครับของ WBO ซึ่งล่าสุด นะครับเจ้าตัวก็ได้มีคิวที่จะไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับโดยจะไปเป็นคู่มวยคู่ที่4ของรายการฟูจิบ็อกซิ่งไดมอนด์โกลเบที่จะมีขึ้นในวันที่18เมษายนที่จะถึงนี้นะครับที่โคราคุเอ็นฮอลในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยการชกของพึ่งหลวงในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการชกในพิกัดไลท์เวทหรือ135ปอนด์กำหนด8ยกกับนักชกญี่ปุ่นนะครับชื่อมาซาฮิโรซูซูกิดีกรีรองแชมป์ OPBF อันดับ5แล้วก็ WBO Asia Pacific อันดับที่14นะครับรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทแล้วก็รองแชมป์ JBC อันดับ3รุ่นไลท์เวทนะครับนักชกจากคาโดเอบิบ็อกซิ่งวัย27ปีนะครับดีกรีอดีตแชมป์ JBC รุ่นซูเปอร์ไลท์เวทที่ไม่เคยเสียตำแหน่งให้ใครเพราะว่าสละตำแหน่งไปส่วนทางด้านพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่ของเราก็ปัจจุบันก็อายุ33ปีนะครับก็เคยเป็นแชมป์โลกแต่ก็นั่นแหละครับก็ไม่ได้สังกัด
ใครอะไรยังไงนะครับก็ซ้อมเองต่อยเองแล้วก็เนี่ยครับล่าสุดก็มีคิวไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับเพราะว่ามวยที่ซ้อมเองนั่นเองหาคิวเองนี่ก็คือจะต้องมีระเบียบวินัยมากพอสมควรนะครับถึงจะทำได้สำเร็จจะเอาชนะคู่ชกได้ถ้าเจอคู่ชกที่มาดีอะไรดีก็นั่นแหละครับก็ต้องวัดกันหยดสุดท้ายแต่ว่าถ้าเจอมวยไม่ดีก็อาจจะเอาชนะได้บ้างนะครับก็เป็นกำลังใจให้พึ่งหลวงแล้วกันนะครับก็มีคิวอีกแล้วนะครับที่จะไปโกยเงินที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่18เมษายนที่จะถึงนี้นะครับก็นี่แหละครับก็เป็น2ข่าวในวงการมวยโลกที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้คลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ